เหลือผู้ชายอีก2คน3โอ้ย3คน3นะคะซึ่งรายการเราเนี่ยนำสถานการณ์ของทั้ง3หนุ่มเนี่ยเข้ามาอัปเดตกันตลอดว่าไปนะคะซึ่งตอนนี้2หนุ่มน้อยน่ารักเมื่อวานดิฉันเพิ่งเจอเขานะคะน้องเต๋าแล้วก็น้องคชาเนี่ยเขากำลังจะมีคอนเสิร์ต At Love ในวันที่9กันยายนที่ทุกคนรอคอยแล้วก็แถลงข่าวมาทุกคนก็ให้ความสนใจมากบัตรหมดคือไม่เหลือนะบัตรหมดเกลี้ยงเลยนะหมดเลยซึ่งรายการของเราแน่นอน Exclusive ไม่ธรรมดาไปแอบถามรุ่นพี่มารุ่นพี่นัททิวคุณนัททิวว่าเอ๊ะนัททิวนี่รู้หรือเปล่าเขาจะมีคอนเสิร์ตต่อคชารู้ไหมนัททิวบอกรู้สิอ่ะแล้วนี่คราวนี้อยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตของไปถามนัททิวไปถามมาเลยรายการเรานัททิวไปฟังนัททิวครับค่ะเขาไปดูคอนเสิร์ตแล้วเห็นว่าน้องคนนึงเล่นดนตรีอีกคนนึงร้องเพลงเนี่ยครับผมก็มีเรื่องอยากจะฝากน้องเต๋ากับน้องคชานะครับก็เห็นว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตคู่กันนะครับผมก็พี่นะครับเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนที่ไปดูคอนเสิร์ตนี้คงอยากที่จะเห็นน้องทั้งสองคนเนี่ยร้องเพลงด้วยกันแต่ร้องเพลงด้วยกันเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่พิเศษพอนะครับก็ทราบมาว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยสนิทกันแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยกันทั้งคู่พี่ก็เลยมีไอเดียว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าแฟนๆเข้าไปดูคอนเสิร์ตแล้วเห็นว่าน้องคนนึงเล่นดนตรีอีกคนนึงร้องเพลงนะครับสลับกันก็น่าจะเป็นซีนที่น่าประทับใจแล้วก็แฟนๆหลายๆคนน่าจะอยากเห็นครับไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรแต่รู้ว่าในวันนี้รักเธอทั้งใจรู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนเก่ารู้ไหมใครเงาสวัสดีครับสวัสดีพี่นัททิวนะครับผมสวัสดีครับพี่นัททิวที่พี่นัททิวถามว่าในคอนเสิร์ตเต๋าคชาเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นไหมที่คนหนึ่งร้องคนหนึ่งเล่นดนตรีมีโอกาสไหมครับแน่นอนมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนแน่นอนว่าเราเป็นนักร้องเราต้องเล่นเครื่องดนตรีได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉากที่พี่นัททิวรีเควสต์มารับรองว่าได้เห็นอย่างแน่นอนครับจัดให้นะจัดให้เลยพี่รู้ไหมในวันนี้เดี๋ยวพี่เขาจัดการพี่เขาลงร้ายไหมร้ายแล้วแสบทั้งคู่เลยแสบทั้งคู่แล้วมีการร้องเพลงล้อเลียนกันด้วยดีนะไม่สัมภาษณ์พี่มีนไม่งั้นเพลงพี่มีนจะถูกนำมาร้องอีกครั้งหนึ่งร้องไม่ได้หรอกมันสูงชื่อเพลงว่าลืมร้องไห้ลืมไปเลยอ่ะน่ากลัวไปหมดแล้วไม่เอาไม่ร้องเพลงไปหาฟังใน truemusic.com อ่ะแต่โอ้ยแรงมากเลยโอเคติดตามได้นะครับถึงแม้บัตรจะหมดแล้วเนี่ยใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าความ exclusive ที่ทาง True Fantasia เนี่ยเขาอาจจะมีแบ่งสัดส่วนไปให้ร่วมสนุกภายในรายการหรือเปล่าเดี๋ยวมันลุ้นเดี๋ยวมันลุ้นต้องติดตามเพราะว่าแล้วถ้าใครมีบัตรแล้วเนี่ยนะนอนกอดไว้ได้เลยเพราะว่าหายากแล้วไม่มีแล้วอะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ยังถามดิฉันอยู่เลยว่าเฮ้ยมีบัตรเต๋าคชาไหมเพราะรู้ว่าแบบเราอยู่ตรงนี้งี้คือไม่รู้จะเอาตรงไหนให้จริงๆนี่ต้องไปขอเข้าเลยเนี่ยพูดจริงแล้วนี่บอกก่อนนะฮะน้องๆคนไหนก็ตามนะครับที่เป็นแฟนรายการสมอลท็อกเนี่ยคืออย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะมีหรือไม่มีนะแต่ถ้าเกิดมีแล้วเขากันไว้ให้เราแจกแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเราจะนำมาแจกไม่มีการหมกเม็ดแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่มีนะใช่แต่ต้องติดตามจริงๆว่าถ้าสมมติว่าเกิดมีมาให้เราแจกเนี่ยน้องๆต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบจะมาวันไหนปรับยังไงเนี่ยพวกพี่ไม่รู้จริงๆอยู่ๆก็มาอยู่ๆก็ไปนะฮะยังไงต้องติดตามกันด้วย